ครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับทางแชทกลุ่มนะครับก็มีข้อมูลนี้นะครับถูกถามเข้ามานะครับก็อยากให้พี่น้อง FC ได้ดูรูปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจากรูปที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรูปที่เห็นอยู่ในขณะนี้เพื่อนๆพี่น้องช่างของเราถามเข้ามานะครับว่าหลังจากที่เอาเสื้อสูบไปทำการคว้านมาแล้วมีน้ำมันไหลออกมาบริเวณนี้นะครับซึ่งนะครับแน่นอนนะครับน้ำมันไม่ได้ออกจากเสื้อสูบแน่ๆนะครับแต่มันออกมาจากจุดไหนได้บ้างนะครับณบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับพี่น้อง FC ครับทีนี้นะครับเราตัดภาพมากันที่ฝาสูบของเวฟร้อยเลยนะครับก็ตามภาพเลยนะครับพี่น้อง FC นะตามภาพเลยนะเมื่อเราดูนะครับเราดูจากภาพที่เพื่อนๆของเราได้ส่งเข้ามาทางกลุ่มแชทช่างซ่อมนะครับพี่น้อง FC นะน้ำมันไหลออกมาจากบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับทุกท่านนะน้ำมันไหลออกมาจากบริเวณนี้แล้วทีนี้นะครับการที่น้ำมันจะไหลมาออกรูนี้ได้นะรูเนี้ยรูนี้มันเป็นรูอากาศเฉยๆนะการที่น้ำมันจะไหลมาออกรูนี้ได้มันก็จะมีอยู่3กรณีนะครับถ้ามันออกมาจากตรงนี้ได้มีอยู่3กรณีนะกรณีที่1นะครับประเกนฝาสูบไม่ราบเรียบนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมันซึมออกมาได้แน่ๆล่ะนะครับน้ำมันเครื่องมันซึมลงมาตรงนี้นะครับถ้าประเกนฝาสูบมันไม่ราบเรียบหรือนะครับหรือฟังดีๆนะโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นเนี่ยนะมันขูดนะครับมันขูดเห็นไหมเราจะเห็นร่องของโซ่ราวลิ้นนะครับมันขูดตรงนี้พอตรงนี้เป็นรอยแค่นั้นแหละนะครับประเกนของเราเอามาใส่มันจะไม่สนิทกันแล้วทีนี้นะครับพอมันไม่สนิทนะครับมันก็เกิดช่องว่างให้น้ํามันนะครับที่เข้ามาเลี้ยงโซ่ราวลิ้นมันไหลออกมาตรงนี้เข้ารูนี้นะครับแล้วก็มาออกด้านข้างเนี่ยนะด้านข้างถอยเสียเนี่ยนะก็เป็นไปได้นะครับก็ให้ไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับในส่วนที่2นะครับก็พูดถึงเรื่องของโซ่ราวลิ้นขูดตรงนี้นะครับโซ่ราวลิ้นนะครับมันอาจจะกระทบด้านบนเห็นไหมความสึกหรอของการที่โซ่ราวลิ้นมันไปกระทบด้านบนด้านบนเนี่ยมันมีจุดทะลุหรือเปล่านะครับด้านบนมีจุดทะลุหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมมองดูน้ํามันมันไหลลงมาจากข้างบนนะมันไหลลงมาจากข้างบนตรงฝั่งนี้นะครับมันทะลุหรือเปล่าเพราะว่าโซ่ราวลิ้นนะครับเวลามันหย่อนเนี่ยมันจะฟาดด้านบนเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะซึกเป็นรูแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะตรงนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คด้วยและส่วนที่3นะครับเคยนะครับรถคันนั้นเคยกระแทกเข้าไปที่น็อตไอเสียไหมน็อตทอยเสียไหมเคยเจาะเคยตาร์บไหมถ้าเจาะตาร์บทะลุนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะแตกแล้วน้ํามันมันไหลออกบริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ให้ไปพิจารณาดูนะครับว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนได้บ้างนะครับและส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งนะครับผมก็ได้วาดวงกลมลงไปวาดหัวอักษรลงไปว่าน้ํามันนะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเท่าที่ผมเห็นนะมันมากองอยู่ตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งนี้นะมันมาจากฝั่งนี้แล้วมันมากองอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่านะครับน้ำมันที่มันรั่วออกมาเนี่ยมันจะต้องรั่วออกมาจากบริเวณฝั่งทางด้านหน้าหรือด้านบนเพราะว่ารถมันวิ่งไปข้างหน้าลมมันจะดันน้ำมันมาข้างหลังนะครับน้ำมันก็เลยมากองอยู่ตรงนี้ถ้ามันรั่วตรงนี้ด้านบนมันจะเปียกได้ไงเพราะว่าลมมันไม่ดันขึ้นบนอยู่แล้วนะครับลมมันดันลงล่างนะครับพี่น้อง FC นะถ้ามันรั่วจากตรงนี้นะครับมันจะเปียกจากตรงนี้เข้าไปหาเสื้อสูบด้านหลังนะครับมันจะไม่เปียกไปด้านหน้าแน่ๆล่ะนะครับพี่น้อง FC ให้สังเกตตามนี้นะครับก็ให้ไปทําการตรวจเช็คก็แล้วกันนะครับเท่าที่ผมเอาให้ดูมันก็มีอยู่แค่นี้มันไม่มีอะไรแล้วนอกจากเสื้อแตกเสื้อทะลุนะครับเสื้อแตกเสื้อทะลุอันเนื่องมาจากโซ่ราวลิ้นขูดประเกนไม่เรียบนะครับความสะอาดไม่เพียงพอนะครับประเกนตรงนี้ฝาปิดตรงนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาการรั่วซึมได้นะครับก็ไปพิจารณาเอาผมแนะนําให้ได้เพียงเท่านี้เพราะว่าผมไม่ได้เห็นหน้างานนะครับถ้าเห็นหน้างานบางทีอาจจะเอาไฟแก๊สเป่าเพื่อที่จะดูรอยแตกแล้วนะครับพี่น้องก็พิจารณากันไปตามความเหมาะสมก็แล้วกันผมก็แนะนําให้เพื่อนๆได้เท่านี้จริงๆนะครับฝั่งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเห็นไหมนะครับรูตรงนี้ก็เป็นรูน้ํามันเครื่องกลับนะ
เป็นรูน้ำมันเครื่องกับนะครับพี่น้อง FC นะน้ำมันเครื่องจากห้องวาล์วนะครับน้ำมันเครื่องจากห้องวาล์วนั่นหมายความว่าน้ำมันเครื่องจากห้องวาล์วนะครับกับห้องโซ่ราวลิ้นถูกแยกออกจากกันโดยชัดเจนนะครับมันไม่มีรูเชื่อมต่อถึงกันนะจะบอกให้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ